มาใหม่แล้วเมื่อกี้น่าจะมีปัญหาที่ใหม่ผมก็เลยเปลี่ยนโทษทีนะครับสวัสดีครับทุกคนในช anel ตองสุยนะครับมาไลฟ์หลังเกมฟุตบอลไทยลีกกันหน่อย นัดที่สมุนปราการนะครับวันนี้เอเปิดบ้านเอาชนะถูแบงค์เข้ไปด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งทำให้สมุนปราการเนี่ยขึ้นไปเป็นจา่าฝูงฟุตบอลไทยลีกเรียบร้อยนะครับมาพูดคุยหลังเกมกันหน่อยหลังจากที่พึ่งทำอะไรเสร็จแล้วก็ฝากคุณผู้ชมที่ดูอยู่นนตอนนี้นะครับลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยว่าเสียงเป็นยังไงถ้าเสียงดีเนี่ยช่วยกันพิมพ์หนึ่งเข้ามาเพราะเมื่อกี้เหมือนไม์ช็อตไม์คอมผมน่าจะมีปัญหาผมเลยเปลี่ยนมา ไลฟ์ในโทรศัพท์ไม่ได้ไลฟ์ในโปรแกรมแล้วเป็นไงบ้างเสียงดีไหมอ่ะหนึ่งเข้ามาหน่อยถ้าเสียงดีแล้วนะครับทักทายทุกคนกันด้วยมาพูดคุยกันหน่อยทั้งแฟนบอลปราการแล้วก็แฟนบอลทูแบงคอกเป็นเกมที่สนุกและคุณภาพอย่างมากนะครับมาคุยกันแบบจัดเต็มผมมีรายละเอียดเกมเยอะมากๆเกี่ยวกับสไตล์การทำทีมของมาซาทะอีจีนะครับบอกเลยว่าสุดติงกระดิ่งแมวในวันนี้นะครับเดี๋ยว คุยเรื่อยๆสัก5นาทีรอคุณผู้ชมเข้ามากันหน่อยจะได้พูดทั้งเดียวเลยนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่สนุกและสุดบันอย่างมากเกมนี้นะครับก็ถ้าพูดถึงในส่วนของสมุิปราการในเกมนี้เนี่ยโอ้โหมาดีจริงๆนะพวกเขาเนี่ยไม่ไม่ค้างแต่ มาแล้วช่วงแรกอาจจะนี่หน่อยนะถ้าเกิดคนมาดูย้อนหลังก็กดกดข้ามไปเลยประมาณ5นาทีนะครับเพราะว่ามาพูดคุยกับแฟนๆในช anel ต้องซุยอ่ะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างในวันนี้นะครับแต่ละเกมมาทักทายทุกคนเลยมีคอมเมนต์เข้ามาแล้วสวัสดีครับน้องคุณวิสุทธ์สวัสดีครับ,ค,รค,รบคุณสลันบอกสวัสดีจ้า คุณปีเตอร์วงสิริบอกดีครับ FC สมุทรปาการอิชิเก่งจริงเก่งกว่าน,นิชิโนอีกคุณตัวเล็กหม่อมแหม่นะครับอ่ะเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆหน่อยวันนี้เพื่อเป็นกำลังใจนะแบงค์อกเล่นี้นะทำไมกดดันตัวเองมากไปหน่อยคุณวิสูตรนั่งองดิสงสยัย แต่ก่อนอื่นช่วงแรกนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ในช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่50,000ซับไปด้วยกันนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันวัดอีก500ยซับเองก็จะถึง50,000ซับและฝากคุณผู้ชมด้วยอย่าลืมนะครับช่วยกันกดซับสไครป์ด้วยสมุปการนักเตะมีวินัยในการเล่นตามแบบแผนที่ซ้อมกันมาแต่ดูทูแบงค์คอกเล่นไม่เป็นตามแผนที่วางเอาไว้ทั้งที่มีตัวผู้เล่นดีๆมากมาย นี่ถึงเป็นที่มาของคำว่าฟุตบอลเล่นเป็นทีมอืมคุณไทยเจียบพ,พูดดีคุณนริศนบอกว่าคิดว่าสมุดปราการปีหน้าจะได้เล่น ACL ไหมเดี๋ยวมาคุยกันนะครับอ่ะรอคุณผู้ชมอีกสักนาทีหนึ่งเดี๋ยวจะไปคุยจัดเต็มละเมื่อกี้ขออภัยด้วยไลฟ์สดมาแล้วแล้วเหมือนว่ามีปัญหาในเรื่องของไมค์ผมเลยเปลี่ยนมาไลฟ์ในโทรศัพท เพราะคอมไม่รู้เป็นอะไรนะปกติก็ไลฟ์ได้ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไรเลยนะครับอ่ะคอมเนต์เข้ามากันทั้งแฟนบอลเคี่ยวสมุดแฟนบอลแข้งเทมนะครับวันนี้มาคุยจัดเต็มอาจจะมาช้าไปหน่อยเพราะว่าเพิ่งทํางานเสร็จเพิ่งเคลียร์งานต่างๆงานเขียนแล้วก็งานแอดมินนะครับก็เลยมาช้าแต่มาช้าแต่มาชัวนะครับแล้วก็ข้อมูลแน่เอียดแน่นอนในเกมนี้อ่ะยังไม่5นาทีทักทายครับ ทศวรรษเขาคิดอะไรครับจังหวะนั้นไม่ควรเล่นตัวเล็กมอมแมมจริงด้วยผมก็มองว่า,างั้นนะผู้นี้พี่ต้องภาคคู่ไหนไหมครับตอนแรกจะภาคซโปโดโกเบแต่พอดีว่าโกเบเขาเป็นลิขสิทธิ์ของโกเบต่างหากไม่สามารถถ่ายทอดสดเหมือนคู่อื่นได้นะครับก็เลยไม่มีคิวภาคมีแค่เข้ารายการฟุตบอลไทยวารเรตี้อย่างเดียวกล้าดอปตี้กับหลุยส์หน่อยครับพี่แบรนด์ลองใช้เด็กไทยดูบ้างเข้าหนักเกินไปไหมอะ 5นาทีแล้วมาคุยถึงเกมนี้กันก่อนนะครับเป็นศึกฟุตบอลไทยลีกนะัด f ฟล d a y ย์ไหนที่สารผมสุดมันอย่างมากนะในเกมที่ปราการเปิดบ้านเจอกับทางฝั่งของแบงคอกผมยกฉายาปราว่าปราการแอดเลอร์แล้วกันนะครับเจ๋งจริงๆทีมนี้ถ้าเกิดคุณพูดถึงก่อนเกมเนี่ยคะแนนทั้ง2ทีมใกล้เคียงกันเลย4แต้มเท่ากันนะครับปราการ2นัดแรกเนี่ยพวกเขาสามารถ เอาชนะหนองบัวได้1 0ต่อ0แล้วก็บุกไปยันเสมอสิงเชียงราย2ต่อ2ขนาดที่ทูแบงคอกก่อนเกมนี้นะครับก็มี4แต้มเกมแรกบุกชนะชิงใหม่เกมที่2เสมอท่าเรือถ้าผลแพ้ชนะในเกมนี้เนี่ยจะทำให้ทีมที่เป็นผู้ชนะขึ้นจากฝูงชั่วคราวในฟุตบอลไทยลีกนะครับเพราะฉะนั้นเกมเนี่ยมันมีความหมายของทั้ง2ทีมเยอะมากๆไปดูไลน์อัพกันก่อน ดูทางฝั่งแบงคอกกันก่อนผมเชื่อว่าไล่อัพที่โค้ดแบนดจัดลงมาในวันนี้เนี่ยมันเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในฝันของหลายๆทีมในไทยลีกนะครับเพราะว่า11ตัวจริงแบงคอกเนี่ยปึกมากค่าตัวรวมกันเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นร้อยล้านประตูไมเคิลฟาวเคสกาดแนวรับ4คนนะครับมีเอเวอร์ตันมานูเอลทอมทางฝั่งขวาเป็นทิสตองโดฝั่งขวาฝั่งซ้ายพีรพัฒน์นชัยยา ตรงกลางเนี่ยมีในส่วนของทิดิพันธ์พ่วงจันร์ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทศวรรษลิมวันนเสถียนปกกล้าวันนันแนวลุกสามคนในฝันหลายๆคนนะครับคาร์เตอร์เฮเบอร์ตี้วันเดอร์ลุยถ้าดูไลน์อัพอย่างเดียวนะผมเชื่อว่าแฟนบอลเนี่ยบอกเลยว่าโหแบงคอกนี่ oh, มาเต็มน่าจะมีลุ้นเก็บ3มแต้มคือขนาดกูดูในรายการยังบอกว่าแบงคอกปีนี้รุ่นแชมป์เพราะว่าตัวผู้เล่นดีมาก โค้ดก็หลายคนเชียร์ให้คุมทีมชาติไทยอย่างโค้ดแบนค์ทวตวันสีปานเคยพาทีมเมืองทองเป็นแชมป์ไทยลีกเพราะฉะนั้นแบงคข้องในวันนี้โคตรสมบูรณ์เลยนะครับพูดตามตรงขณะที่ทางฝั่งสมุทรปราการกันหน่อยถ้าดูไล์อัพกับแบงคองเนี่ยวัดกันแทบไม่ได้นะครับเพราะว่าสมุทรปราการในปีนี้ปล่อยนักเตะตัวหลักไปเยอะอย่างที่หลายคนทราบแต่ถ้าวัดเรื่องของระบบการเล่นอีชอิก,ก็ไม่เป็นรองใครและทําได้ดีมากๆนะครับ วันนี้ไลอ้อนของปราการเนี่ยมีในส่วนของปฏิวัติคำใหม่เป็นผู้สาประตูแนวรับเนี่ยสี่คนครับบอลสไตล์ญี่ปุ่นเล่นหลัง4อยู่แล้วไม่เล่นหลัง3าสุพนันแบ็คขวาแบ็คซ้ายชัยวัน์บูลานคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นธรายุศนพิมพกับอลิซาลิฟโววิดตรงกลางวันนี้นกพลพลคำจับคู่กับยูโตโอนะฝั่งซ้ายซาไกาแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยเป็นเจริญศักดิ์วงกอกองหน้าสองคนนะครับเป็น เอเลียนโด1คนเล้ง1คนเป็นพัสพลหลายคนแบบเฮ้ยพัสพลคือใครแฟนบอลปลาการยังไม่คุ้นเลยส่วนแฟนบอลทีมอื่นผมเชื่อว่าก็ไม่น่าจะรู้พัสพลเนี่ยเป็นนักเตะดีกรีโรงเรียนเทพศิรินนะครับแล้วก็เคยเล่นในฟุตบอลอาชีพไทยลีกกับทีมวัดโบดในลีกล่างเลยไม่มีประสบการณ์ในการเล่นฟุตบอลลีกสูงสุดของเมืองไทยนะครับแต่อิชิกล้าส่งลงมาเล่นนี่คือแนวคิดของฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับ ถ้าใครติดตามฟุตบอลเจลิกเนี่ยมันจะมีนักเตะในแบบฉบับนี้เยอะมากๆแต่ในเจล u กเขาจะดึงมาจากมหาวิทยายลัยเยอะถ้าใครสังเกตดึงมาแล้วกล้าใช้ยกตัวอย่างฟอนตาเล่มิโตมะที่โอนกิดึงมานี่ก็มาจากมหาลายัยไม่เคยเล่นบอลอาชีพแต่เขามีฝีเท้าที่ดีเขาเลยกล้าใช้และส่งลงเล่นจนสุดท้ายไปค้าแข่งในยุโรปเช่นเดียวกับซ ok ัปโปโรโทโมกิทาคามิเนะทาคุโรคาเนโกะ นักเตะเหล่านี้มาจากมหาลาัยทั้งนั้นแทบไม่เคยมีประสบการณ์การเล่นฟุตบอลอาชีพมาก่อนเลยนะครับอันนี้มันเป็นโมเดลที่โคชญี่ปุ่นในเจลิกใช้เยอะมากๆซึ่งอิจินำมาปรับใช้กับฟุตบอลไทยเพราะว่าก่อนฤดูกาลจะเริ่มเนี่ยสมุดปาการเขาเปิดคัดตัวนักเตะนะครับแล้วก็มีนักเตะจากทั่วประเทศหลายคนมาคัดตัวและสุดท้ายก็ได้นักเตะหน้าใหม่เข้ามาซึ่งพัสพลเป็นหนึ่งในนั้นอิจิ เลยให้เล่นเนี่แหละเป็นในแบบฉบับของฟุตบอลญี่ปุ่นเป็นปรัชญาฟุตบอลเจลีกเลยเขาจะให้โอกาสนักเตะแบบนี้มาบ่อยมากๆถ้าเกิดเจอเพชรเม็ดทองแน่นอนคุ้มค่ามหาศาลนะครับหรือถ้าเกิดไม่ใช่เพชรเม็ดทองเป็นเพชรเม็ดเงินหรือเม็ดทองแดงก็ยังมีเวลาให้นักเตะเหล่านี้ได้ปรับได้ใช้ได้ฝึกต่างๆมันปั้นได้เนี่ยเป็นโมเดลของฟุตบอลญี่ปุ่นที่อิชินำมาปรับใช้จริงๆนะครับสุดยอดมากแต่ถ้าดูในช่วง ต้นเกมจริงๆวันนี้ต้องยอมแล้วว่าอิชิเข้ามาด้วยแทคติกที่เขารู้ว่าถ้าเขาไปเปิดแรกกับแบงคอกน่าจะโดนพุ่นเพราะแบงคอกอาวุธหนักเยอะอิชิเลยที่จะเน้นเกมรับเป็นหลักไว้ก่อนไมขึ้นไปบุกแบบเต็มๆนะครับแล้วแบงคอกครึ่งแรก11 11คนเล่นดีมากใครคิดเหมือนผมกด1เข้ามาหน่อยว่าตอน11ต่อ11นี่ยแบงคอกเล่นดีจริงๆนะครับแบงคอกเนี่ย คือเขาคองบอลได้หมดเลยนะทั้งการต่อบอลการเข้าทำต่างๆเขาสามารถขึงทางฝั่งสมุทรปาการได้เป็นอย่างดีเลยถ้าใครได้ดูวิงแบ็กสฝั่งเขาเติมขึ้นได้ตลอดทําให้เจริญศักด์กับซาไกของสมุทรปาการเนี่ยก็ขึ้นไม่ได้แล้วบวกกับอีชีเขารู้อยู่แล้วนะครับแลกไปก็เสียเปล่าเน้นเกมรับไว้ก่อนเน้นเคี่ยวๆแต่ ด้วยคุณภาพผู้เล่นของปาการพอเน้นเกมรับแล้วจะไปเล่นเกมลุกเนี่ยมันต้องใช้เวลาจูนในช่วงครึ่งแรกแหละปรากฏว่าแบงคอกเล่นดีถึงได้มีโอกาสยิงนะครับเอาจริงๆเนี่ย11ต่อ11แบงคอกดูเหนือกว่าด้วยในครึ่งแรกต้องยอมรับเรื่องคุณภาพผู้เล่นมีส่วนเหมือนกันเพราะโอ้โหคุณไปเจอเฮเบอร์ตี้คุณไปเจอวันเดอร์ลุยเป็นโค้ชอะยังไงก็ต้องปิดตาย2คนนี้ไว้ก่อนจะให้แบ็กเติมขึ้นไปผีผ่าไม่ได้ซึ่งอิชิรู้อยู่แล้วนะครับก็เลย จัดการการเล่นเกมรับปาการให้แน่นปึกเลยในช่วงครึ่งแรกแต่แบงคอกก็เขาทำได้ดีนะครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนในเกมนี้ที่ทําให้เกมมันขาดเลยนะใบแดงของทศวรรษลิมมันัเสถียนใครเห็นด้วยกับผมกด2เข้ามาใบแดงของทศวรรษมีส่วนสําคัญจริงๆคือ11ต่อ11เนี่ยแบงคอกก็สู้ได้อยู่แล้วนะครับคุณภาพผู้เล่นระบบเนี่ยโอเคแต่พอมันเหลือ10ต่อ11 กับการที่เจอทีมที่เป็นระบบฟุตบอลเจลีกเนี่ยผมบอกเลยว่ามันสู้ยากอย่างมากคือ11บเอ็ดอ่ะมันวิ่งสู้กัน่มันสนุกแต่แบงคอกเป็นทีมที่ไม่ได้วิ่งเยอะพอไม่ได้วิ่งเยอะแล้วมาเหลือ10คนอีกเนี่ยส่วนปาการเป็นทีมที่วิ่งเยอะอยู่แล้วยิ่งมีตัวผู้เล่นที่เยอะกว่ามันทําให้ทุกคนวิ่งได้เยอะกว่าอีกอะ่ะเข้าใจปะมันวิ่งได้เยอะกว่าวิ่งใส่ได้เยอะกว่ามันก็ทําให้เข้าทางปลาการแต่ต้องชมแบงคอกในครึ่งแรก พอเหลือ10คนน่ะพวกเขาก็ยังเล่นดีอยู่นะสามารถต่อกรกับปราการได้เป็นอย่างดีปราการก็ยังไม่เล่นเกมบุกผมเข้าใจอิชิเลยคือเขาเขาค่อนข้างเกา่าเขาจะไม่ไปบุกแรกผีผามถึงแม้ว่ารู้ว่าแบงคอกเหลือ10คนเพราะว่าเขากลัวเหมือนกันเพราะเฮเบอร์ตี้กับวันเดอร์ท้าย2คนนี้มีพื้นที่เล่นอันตรายและบวกกับการยิงจากแถว2ของทิติพัน์กับปกกล้าเนี่ยก็น่ากลัวเขาเลยไม่กล้าเปิดแรกทําให้ครึ่งแรกเนี่ย จบศูต่อศย์แล้วมาพูดถึงจังหวะใบแดงของทศวรร์ลิมวันนาสถียรกันหน่อยจังหวะนี้พูดตามตรงนะครับสมควรใบแดงจริงๆเพราะเข้าหนักคือเปิดปุ่มยันมาขนาดนั้นแหละแล้วมันยันมาแบบแบบถึงตัวเจ้าเท่เจริญศักดิ์แล้วโดนเต็มๆอ่ะมีสิทธิ์โดนใบแดงสูงอยู่แล้วนะครับคือยันมาแบบน่ากลัวจริงดูภาพช้าก็น่ากลัวถึงแม้ว่าเขาจะไม่ตั้งใจ แต่ภาพที่ออกมามันค่อนข้างรุนแรงชัดเจนนะครับและผู้ตัดสินก็ดู V A R คือตอนแรกเนี่ยให้ใบเหลืองแต่พอไปดู V A R ปุ๊บเนี่ยโอ้โหภาพมันก็ชัดเจนนะครับกระโดดเข้ามายันแบบนั้นมันทําให้คู่ต่อสู้เจ็บหนักได้ก็เลยเป็นใบแดงผมว่าเป็นใบแดงที่สมควรแล้วล่ะเพราะว่าเป็นกฎกติกานะครับยันในรูปแบบที่ทําให้เพื่อร่วมเพื่อร่วมอาชีพเจ็บได้เนี่ยก็เลยโดนใบแดงไปนั่นแหละแต่โดนใบแดงอย่างที่ผมบอกนะครับว่า ว่าโค้ดแบนเตรียมแท็กติกมาดีสู้กับอิชิได้สนุกอย่างมากจากนั้นเนี่ยอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือการแก้เกมของมาซะจกอิชิอินะครับในช่วงพักครึ่งผมว่าครึ่งแรกเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละว่าแม่จริงใจจริง,รงๆเขาอยากจะเปิดแรกแหละแต่ยังก่อนดีกว่าให้นักเตะปาการมาสงบสติอารมณ์และเปลี่ยนแท็กติกการเล่นในครึ่งหลังเห็นในชัดว่าพอครึ่งหลังลงมาเนี่ยปาการเริ่มกล้าที่จะ เล่นเกมบุกมากขึ้นวิงแบ็กซ้ายขวาหรือปีกซ้ายขวาของเขาเนี่ยกล้าที่จะเติมขึ้นสูงมากขึ้นแล้วบวกกับคือการที่แบงคอกเนี่ยเล่นดีอยู่แล้วนะครับในช่วง10คนแต่พอเวลามันจบครึ่งแรกเนี่ยและต้องกลับมาในห้องแต่งตัวและพอกลับไปลงสนามหนใหม่เนี่ยผมพูดตามตรงว่าเชฟการเล่นเนี่ยมันต้องใช้เวลาปรับนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการเสียประตูแรกที่จังหวะเท่น้องรักของผมเปิดเข้าไปแล้วก็เป็นในส่วนของ ไดสุกเกะสาก,กายยิงเข้าลูกนี้ไม่ล้ำหน้าแต่เจ้าเท่เนี่ยเปิดโอโหผ่านหมดเลยครับแล้วก็เป็นประตูขึ้นนําของแบงคอกเอ้ยของปาการโทษทีเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญแบงคอกโดนเร็วและเหลือ10คนมันเป็นช่วงเวลาที่มันไม่ควรเสียประตูสําหรับแบงคอกในเกมนี้ในช่วง1-2นาทีของครึ่งหนักนะครับพออิชิต้องการได้ประตูขึ้นนํา และทุกอย่างเข้าตามที่เขาวางแผนไว้ต้องยอมแล้วว่าแทคกติกของอิชิมาดีจริงวันนี้ในเฉพาะครึ่งหลังการแก้เกมของเขาค่อนข้างเหนือชั้นส่วนโค้ชแบนด์ผมเชื่อว่าเขาไม่สามารถจะแก้เกมอะไรได้มากนะครับเพราะว่ามันเหลือ10คนแล้ว <c oughs> นักเตะแบงกคอกแต่ละคนก็จะเป็นในส่วนของความสามารถเฉพาะตัวเป็นหลักและระบบแท็กติกต่างๆมันยังต้องใช้เวลาปรับนะครับทำให้เกมนี้เนี่ยเข้าทางปราการหมดปราการ พอได้นำา10ไม่จาเป็นต้องบุกค,ครับอิชิบอกเลยว่าให้ลูกทีมลงมาตั้งรับรอส่วนโค้ดแบนด์มีทางเลือกต้องบุกด้วยการเป็นทีมใหญ่ด้วยการเป็นรุนแชมป์ถึงแม้จะเหลือสิบคนนะ่ะแต่เขายังมีเฮเบอร์ตี้มีวันเดอร์หลุยเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องเล่นเกมลุกแต่ปรากฏว่าปาการเป็นทีมที่เล่นโต้กับโคตรดีอยู่แล้วนะครับและยิ่งแบงคคอกในวันนี้เนี่ยพูดตามตรงว่า วันเดอร์กับเฮเบอร์ตี้ไม่มาอิชิวางแผนปิดตาย2คนนี้ได้ดีมากก่อนจะโดนประตูตีไขแตกใครเห็นด้วยเหมือนกันกด2เข้ามาว่าอิชิวางแท็กติกให้แบ็คสองฝั่งทั้งสุพนันแล้วก็ชัยวั์บุราณไม่ต้องเติมสูงปิดเฮเบอร์ตี้ปิดวันเดอร์ให้อยู่พอนี่คือจ็อบที่แบ็คสองคนนี้มีนะครับตัดได้วางยาวให้เจริญศักด์ให้ซาไกาวิ่งชัดเจนนะครับแท็ติกนี้เนี่ย ใช้ในครึ่งหลังหลังจากได้ประตูขึ้นนําซึ่งมันได้ผลเพราะว่าการเล่นแบบนี้มันได้ผลตลอดนะครับสําหรับการที่ตัดวางตัดวางเพราะว่าริมเส้นอะ่ะเร็วมากคือเป็นสไตล์ฟุตบอลเจลีกเลยอะ่ะเวลาเล่นโต้กลับนะครับริมเ,เส้นเจริญศักดิ์วันนี้โคตรดีแล้วก็มาได้ประตูที่2ก็เกิดจากจังหวะโต้กลับเอเลีนโดกอนาก,กายิงได้แล้วนะครับหลังจากโอกาสมี10บ0ครั้งในช่วง2 3สามเกมที่ผ่านมา แม่นยำจริงๆจังหวะนั้นที่น้องเทจเจริญศักดิ์เล่นดีแล้วก็สวนกลับอีกครั้งจเจริญศักดิ์สามศูนย์จบแฟนบอลมีแบงคอกปิดไฟนอนได้เลยนะครับเพราะว่ากลับมายากคือบอลแบงคอกเนี่ยคุณเห็นถ้า11ต่อ1 1เนี่ยสู้ได้คุณภาพผู้เล่นดีแต่พอเหมือนแล้ว10ต่อ11เนี่ยสู้ยากเพราะว่านักเตะแบงคอกอะ่ะเขาไม่ได้เป็นพวกสไตล์ที่วิ่งไล่กดดันคู่ต่อสู้เข้าใจปะ่ะ คือแบงคอกเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาจะเป็นเล่นระบบแบบเชฟทีมเคลื่อนไปไหนเคลื่อนด้วยกันจะไม่ได้ใช้พละกําลังเยอะนะจะแบบเด่นกันตรงนี้มีคนเข้ามาคอยคอยซ้อนคอยอะไรแต่พอเมื่อเหลือ10คนเนี่ยมันมีนักเตะหายไปคนนึงเนี่ยทำให้ระบบการเล่นเนี่ยมันลวนไปหมดเลยแล้วบวกกับนักเตะแบงคอกไม่ได้วิ่งเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วมาเจอปลาการที่วิ่งโคตรเยอะอยูโตโอนุนี่คือคนสําคัญของปลาการผมบอกเลยเล่นดีชิเป๋ง วิ่งขยันไล่ตลอดเนี่ยอันนี้คืออีกหนึ่งหัวใจสําคัญของปราการสำหรับยูโตโอโนะแล้วก็คุณมีปีกสองฝั่งโดยเฉพาะน้องเทเจริญศั์วงกรที่เขารู้วิธีการเล่นในสไตล์ของอีชิรู้ทามมิ่งการเล่นฟุตบอลว่าไปตรงไหนถึงจะได้บอลไปตรงไหนถึงจะทําประโยชน์ให้กับทีมได้จบครับเจ้าเทวันนี้สบายเล่นซะ แบ็กสองฝั่งแบงคอกพอเติมกลับมาลงไม่ทันก็พัโลครับผู้ตามตรงพาโลใหญ่ยยนงเลยเรียบร้อยเล่นสบายแล้วก็แบงคอกมาได้ประตูตีไข่แตกในช่วงท้ายเกมจากจังหวะที่วันเดอร์ลุยคือนักเตะอย่างวันเดอร์ลุยกับเฮเบอร์ตี้เนี่ยคือถ้าเกิดให้เขาเลี้ยงไปเนี่ยถ้าวันไหนเขาเลี้ยงไม่ได้เนี่ยเรียกได้ว่าหมดพิสง์เลยแต่ถ้าวันไหนเขาเลี้ยงได้เนี่ยจะโหดมากแต่วันเนี้ยมันเลี้ยงได้แค่จังหวะเดียวคือจังหวะที่เปิดแล้วเป็นพิรพัฒน์โนชัยยามงก็จบครับ3ต่อหนึ่ง ต้องยอมรับครึ่งหลังอีจิแท็ติกเคี่ยวปราการดีประตูนำมาไวยแบงคอกเหลือ10คนจบเลยก็เป็น3แต้มสำคัญของปราการทำให้พวกเขาขึ้นเป็นจ่าฝูงของฟุตบอลเจลีไทยลีกเรียบร้อยแข็งแกร่งจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยสมุรปราการนะครับโอ้โหใครบอกว่าอีจิไม่ชอบเปลี่ยนตัวผู้เล่นวันนี้จัดหนักจัดเต็มนะครับและเปลี่ยนมาแต่ละคนเนี่ยพุทธไซโคเจริญจิรัตวิงวอน แล้วก็มียุทธพิชัยเลิกล้ําศักดิ์สิทธิ์จิตวิจาร์ลงมาแล้วยังเล่นได้คุณคิดดูว่าระบบปาการแม่งดีขนาดไหนอะคือแบบลงมาแล้วแต่ละคนเนี่ยอันพูดตามตรงว่านักเตะตามไปอายุยีิบสามปีทั้งนั้นน่ยแต่ลงมาแล้วเชฟเกมไม่เสียครับแล้วเสียให้เป็นข้อแค่ลูกเดียวอ่ะกับแนวรับที่เป็นวัยรุ่นกับกองกลางที่เป็นวัยรุ่นกับการที่ได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นตัวหลักออกไปพักบ้างแล้วอ่ะ ปาการยังยืนอยู่ได้ต้องชมว่าระบบที่อีชิทาไว้กับปลาการแจ๋วจริงครับคือสุดจริงอันนี้ยอมรับใครเห็นด้วยกับผมกดเจ็ดเข้ามาว่าระบบการเล่นของอีชิแจ๋วจริงๆโคตรดีและตอนนี้ขึ้นเป็นจากฝูงฟุตบอลไทยลีกเรียบร้อยนะครับไม่ธรรมดาสําหรับสนราการทีมนี้ยิ่งเล่นยิ่งเข้าใจและที่สําคัญนะครับผมเชื่อเลยนะอิชิเป็นเฮดโค้ชที่ ฟุตบอลเจลีกจริงๆเป็นระดับท็อปของเจลีกก็ลองง่ายๆนะครับในวันที่คุณไม่มีนักเตะตัวหลักหลายคนมากแต่วันนี้เขาใช้นักเตะที่ปั้นมาใหม่และลงไปเล่นแล้วไปดวลกับนักเตะค่าตัวหลัก10ล้านของแบงคอกได้แบบไม่กลัวสุดละพัชพลที่เคยเล่นอยู่กับ bo, วัดโบเลยคุณคิดดูแต่มาเล่นเนี่ยไม่เห็นได้ชัดว่าฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยระบบการเล่นเน่ยมันสําคัญอย่างมากนะครับ อ่ะ700คนและอยากให้ถึงพันคนฝากช่วยการกดไลค์กดแชร์หน่อยนะแล้วก็ที่สำคัญผมมองว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอิชิทำปลาการต่อไปเรื่อยๆปราการก็จะยังมีมาตรฐานของตัวเองเข้าใจไหมครับในวันนี้เนี่ยที่ผมสังเกตเลยนะคือเขามี11ผู้เล่นตัวจริงในใจอยู่แล้วละ่ะที่เป็นตัวหลักและ11ผู้เล่นตัวจริงของปลาการเนี่ยมันต่อสู้ได้ทุกทีมอยู่แล้วเพราะ โอ้ oh, จเจริญสักวงกรคุณก็รู้เจลิกจ้องตาเป็นมันซ้ายคุณมีชัยวัตบุลานอย่างเงี้ยหน้าคุณมีเอลินโดที่แข็งแกร่งกองกลาง,งคุณมีพึ่งงานอย่างยูโตโอนกับนักคนพลคำเนี่ยแล้ววิ่งเยอะด้วยอะ่ะมันทําให้สมูทอะ่ะแต่ที่น่าสนใจคือหลังจากนี้นะครับผมเชื่อว่านักเตะค,คนที่12 13 14 15อย่างที่ผมพูดชื่อมาอยุตะพิชัยเลิศล้ำศักดิ์สิทธิวิจ,จารณ์จิรัตวิงบอลพุทธไซโคเจริญ เดี๋ยวเขาจะได้ซึมซับเทคนิคของอิชิและเตะพวกนี้จะเริ่มม,มีชื่อเสียงเชื่อผมจะเริ่มมีชื่อเสียงถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักแต่ด้วยระบบการเล่นที่ใครลงมาเล่นมันทดแทนกันได้หมดอ่ะผมพูดเลยว่านักเตะเหล่าเนี้ยคุณจะรู้จักแน่นอนในอนาคตข้างหน้าง่ายๆครับบอลระบบคือเจ๋งจริงสำหรับมาทัศน์อิชิอินะถือว่าเจ๋งจริงแฟนบอลปากาวนี้ผมไปเห็นนะโอ้โหต้องบอกว่า แฮปปี้มีความสุขอย่างมากนะตามคอมเมนต์ต่างๆและกลายเป็นว่าตอนนี้สุอรปาการซิตี้นะครับเป็นทีมที่แฟนบอลไทยเชียร์อีกหนึ่งทีมไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนบอลทีมไหนแต่คุณจะส่งกําลังใจเชียร์ทีมสซอรปราการจริงๆเพราะว่าระบบการเล่นมันมีประโยชน์ต่อฟุตบอลไทยเห็นด้วยกดหนึ่งเข้ามาเลยครับว่าระบบที่อิชิวางไว้เนี่ยมันจะช่วยให้ในเตะไทยมีความสามารถมากขึ้นผมผมเชื่ออย่างนั้นนะเพราะว่า เจ๋จริงแต่ต้องยอมแล้วว่าเกมเนี้ยใบยแดงคือจุดเปลี่ยนด้วยแต่แน่นอนนะครับการเล่นกับ10คนเนี่ยมันไม่ใช่ง่งายๆนะแล้วการมาเจอแบงคอกที่ผู้เล่นทีมชาติทั้งชุดอ่ะมันไม่ใช่ที่จะชนะเขาได้ง่ายๆนะแต่อิชิทำได้ต้องยอมรับระบบการเล่นของเขาดีจริงอันนี้ผมเชื่อเลยนะครับส่วนทั้งฝั่งทูแบงคอกเกมนี้ต้องยอมรับว่าพวกเขาพลาดเต็มๆกังจังหวะใบแดงทศวรรษนี่คือบทเรียนเลย ผมว่ามันไม่ควรเล่นจังหวะแบบนี้เพราะทีมกําลังจะผมมองว่าเขาไม่ควรเล่นไม่ใช่พูดมันขอโทษผมมองว่าเขาเนี่ยไม่ควรจะเล่นกับจังหวะแบบนี้และทําให้ทางฝั่งของแบงคอกจากทรงดีๆในช่วงครึ่งแรกเนี่ยพอเสียแบบนี้ปุ๊บก็เลยทําให้ลวนหมดเลยนะครับก็น่าเสียดายสำหรับแบงคอกผ่านไป3นัดแบงคอกมีอยู่4ี่แต้มถือว่าก็น้อยไปหน่อยนะมผมมองว่ากับเฉพ์ตทีมคุณภาพทีมคุณเห็น นักเตะแบงคอกเวลาทุกคนทีมชาติหมดอะแ,ะแลวเตะค่าตัวขั้นเนี่ยเป็นหลักแสนอัพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่าเขาควรจะไม่ได้ดีกว่านี้เพราะที่ที่แบงคอกอยู่เนี่ยควรจะเป็นที่ที่ปากการอยู่นตอนนี้คนจะเป็นจ่าฝูงในเกมนี้ถือว่าน่าเสียดายมากสาหรับแบงคอกคือถ้าพวกเขาอยากจะก้าวเป็นทีมลุ้นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกนะสำหรับแบงคอกต้องตัดการเล่นของเฮเบอร์ตี้และวันเดอร์ลุยให้น้อยลงให้มันมีระบบการเล่นที่มันมากขึ้นนะครับเพราะ วันนี้บอลอยู่ที่วันเดอร์เลี้ยงตัดในเฮเบอร์ตี้เลี้ยงตัดในแล้วโอ้โหแล้วบอลปาการน่ะคุณก็เห็นว่าอิชิเขาบอลเขี้ยวเขากัดไม่ปล่อยครับเขาให้นักเตะด,ดูนพพลพลคาชัยวัฒน์บุรานสุพนันน่ะตามติดคือจะเลี้ยงยังไงมีคนซ้อนตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สามารถเลี้ยงผ่านได้นะครับก็เลยทําให้แบงคอกน่าเสียดายไปก็จบเลยแล้วก็เป็นสามแต้มสําคัญของปราการแล้วคุณรู้ไหมครับกว่าปลาการจะมาถึงจุดนี้เนี่ย ปีที่แล้วเนี่ยช่วงที่อิชิมาคุมทีใหม่ๆอ่ะสี่เกมแรกของอิชินะครับอยู่อันดับ1 4บสแพ้คู่ต่อสู้อ่ะแพ้สุพรรณคาบ้านผมจําได้คือช่วงนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาไงแล้วอิชิมาใหม่กับฟุตบอลไทยนักเตะบางคนยังไม่เข้าใจแต่พอเข้าใจแล้วสุดท้ายปราการก็ขึ้นมาอยู่ในตําแหน่งที่ดีแต่ปรากฏว่าถัดมาแค่ปีเดียวที่อิชิวางระบบไว้มันส่งผลชัดเจนครับคุณเชื่อไหม นี่คือการออกสตาร์ทดีที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรสุรบาการซิตี้หรือตั้งแต่เป็นพัทยายูเนเต็ดครับกับการเล่น3นัดเก็บได้7แต้มไม่แพ้ใครเป็นจากฝูงฟุตบอลไทยลีกปลบมือให้อีชิปลบมือให้นักเตะสุตบาการครับโอ้โหมาได้ไกลจริงๆและยิ่งขนาดเอเลนโดที่ว่าฝืดๆยิงบอลไม่ค่อยเข้าแทบอินไม่ค่อยดีแต่ เขายังยิงประตูได้ครับกับระบบการเล่นที่มันส่งเขาไงวันนี้เอเลียนโดเนี่ยบังบอลเทพมากอะแล้วไปกับบอลดีมากแล้วผมชอบคู่กลางของสมุปรการยูโตโอโนกับนพพล,ลคาพึ่งงานทั้งคู่ถ้าสองคนนี้ฟิตและเล่นด้วยกันตลอดนะผมพูดตามตรงว่าวิ่งยังไงก็ไม่หมดเพราะสองคนนี้ฟิตขยันและทำให้กองกลางทีมอื่นเนี่ยเหนื่อยแน่นอนนะครับถ้าเกิดเขาไม่เจ็บนะ คือ11ตัวจริงปาการถ้าไม่เจ็บอะ่ะโอ้โหสู้ได้ทุกทีมนะครับแต่ถ้าเจ็บเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องรอดูว่าตัว13 1 4 15 16พวกเนี้จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักได้หรือเปล่าและกันเรื่องของปาการแล้วก็ต้องพูดอีกหนึ่งคนก่อนจะไปอ่านคอมเมนต์ไปพูดถึงน้องเท่จเจริญศักดิ์วงกรก,กันหน่อยผมชื่นชมน้องเท่อย่างหนึ่งนะคืออะไรรู้ไหมวันนี้เขาสวมปอกแขนเป็นกับตันทีมมันทําให้เขาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่เยอะขึ้นมากมาก คุณเห็นจังหวะที่เขาโดนทศวรรษกระโดดที่เข้ามายันใช่ไหมแต่เจริญศักดิ์อ่ะเขาพูดหลังจบเกมดีมากก็เป็นจังหวะฟุตบอลแล้วเขาก็รู้จักกับพี่ปิงทศวรรษอยู่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรจังหวะเกมจบก็จบกันแล้วแล้วก็ได้มีการขอโทษขอโพยกันซึ่งเจริญศักดิ์ไม่มีโวยวายผู้ตัดสินนะครับการที่เขาเป็นกัปตันทีมเนี่ยมันทำให้เขายิ่งสุขขุมมากขึ้นทําให้เขาโตขึ้นน่ะใครเห็นแบบผมกดหนึ่งอีกทีคือแบบ พอพอเขาสวมปอกแขนกันตอนทีมเขานิ่งขึ้นมากเขารู้ว่าเขาเหมือนจะต้องแบกอะไรไว้เยอะแล้วเขาก็ทําได้ดีกับหน้าที่นี้แล้ววันนี้โอ้โหต้องยอมแล้วว่าเจริญศักด์พัฒนาฝีเท้าขึ้นไปได้ได้อีกระดับหนึ่งเลยอะวันนี้นะครับ3มลูกที่ปราการได้เจริญศักด์มีส่วนร่วมหมดลูกแรกแอซซิตลูกสองแอซซิตแล้วเป็นจังหวะเก่งเลยตบเข้ามาข้างในยิง แล้วก็ลูกที่หลุดไปยิงประตูก็เป็นลูกเก่งรวมถึงเรียกใบแดงอีกนี่ก็เป็นทุกอย่างของปาการได้เหมือนกันนะครับสำหรับจเจริญศักดิ์วงกรแล้วก็ฝีเท้าของเขาผมว่าจะพัฒนาขึ้นไปได้อีกผมชอบบุคลิกของเขาอ่ะคือเขาเล่นในเกมฟุตบอลเขาไม่หัวร้อนง่ายเขาไม่ไปเถียงผู้ตัดสินเยอะเขาอยู่ในเกมตลอดซึ่งมันเป็นคุณสมบัติของฟุตบอลญี่ปุ่นก็ถ้าใครดูเจลีกเนี่ยคุณจะได้เห็นว่านักเตะเจลีกส่วนใหญ่เนี่ย จะคุยกับผู้สิลป์จะเถียงแค่แป๊บเดียวแล้วก็พอเล่นเกมต่อเขาจะไม่เถียงแบบโผ่จนแล้วจนรอดจนโดนใบเหลืองไม่ค่อยมีจะเถียงแค่เนี้ยซึ่งจเจริญศักดิ์กำลังเข้าใจวัฒนธรรมฟุตบอลญี่ปุ่นจากอิชิเยอะมากและทําให้น้องเขาพัฒนาได้เยอะผมเชียร์ให้เขาไปฟุตบอลเจลีกในช่วงอายุเนี่ยแหละ24-25ไปกําลังดีคุณภาพทุกอย่างไว้ใจได้การเปิดบอลสปีดต้นที่เร็วแล้วก็มีความแข็งแกร่ง รวมไปถึงมีฝีเท้าแล้วก็สมาธิความเป็นนักสู้สําหรับเจริญสังก์อง์กรผมว่าน้องคนนี้ไปได้สําหรับผมนะดีมากสําหรับสน่นป,ปาการนะครับย้ายถึงพันคนฝากช่วยกันกดไลค์ like, กดแชร์กันหน่อยรวมถึงกดซับด้วยนะครับโอ้โหพูดถึงปราการไปเกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้วผมเชื่อว่าแฟนบอลน่าจะมีความสุขอาพูดถึงคนอื่นๆบ้างนพพลพลคาต้องบอกว่าทางฝั่งของน้องคนนี้พอได้รับโอกาสลงเล่น เขาก็ยังคงทาได้ดีผมว่านพพลพลคาไม่พวดเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเขา้าใจปะเมื่อก่อนชื่อของนพพลพลคําเวลาที่ถูกส่งลงสนามมาเนี่ยแฟนบอลปากการจะจะบอกแล้วเฮ้ยเดีย๋ยวเป้แม่งโดนใบเหลืองแน่จะต้องเข้าพดูดต้องโดนใบแดงแน่ถ้าคุณคิดเห็นเหมือนผมกดเจ็ดเข้ามาวพราเมื่อก่อนเนี่ย,ยนพพลพล,ลคําโดนแดงแน่เลยว่ะมาเตะตัดอย่างเดียวแต่ปีนี้กับการที่เขาขึ้นมาเป็นตัวหลัก เขามีสมาธิมากขึ้นเขาไม่เสียเหลืองง่ายๆและไม่มีการตัดฟาวแบบมั่วๆแล้วนะครับเป็นการวิ่งไล่ขยันกัดไม่ปล่อยแทนเอ้ผมว่าเนี่ยแหละเห็นได้จากการพัฒนาของเขานะด้วยการที่เขาก้าวเป็นตัวหลักและเขาโตขึ้นด้วยแหละสาหรับนัดพลพลคาและคนที่ช่วยเขาได้ดีอะ่ะก็คือ,อยูโตอโนนักเตะคนนี้เนี่ยพึ่งงานแล้วก็เป็นกองกลางที่ที่แบบฉบับจะประสบความสาเร็จในฟุตบอลไทยลีก สำหรับยูโตะโอโนะผมชอบมากขยันจริงๆแล้วก็ลูกนิ่งก็เล่นดีแล้วก็อะไรต่างๆถ้าอิชิไม่ดีจริงคงไม่พาคาชิมะไปฟุตบอลสโมสรโลกหรอกครับดีจริงสิครับอิชิอีเนี่ยผมเล่าให้ฟังก่อนจะไปอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนอิชิคุมคาชิมะแอลเลอร์เนี่ยผมติดตามมาตลอดเพราะว่าคาชิมะแอลเลอร์เนี่ยผมเคยไปทําข่าวตอนที่เขามาเก็บตัวที่เมืองไทยคาชิมะแอลเลอร์ในปีที่เป็นแชมป์ฟุตบอลเจลีกรวมถึงเป็นรองแชมป์ฟุตบอลสโมสรโลกเนี่ย นักเตะชุดนั้นเนี่ยอิจิก็ป่มเพาะปั้นขึ้นมาหลายๆคนเทพมากยูมาซุซูกิกองหน้าไปอยู่ลีกเบลเยียมถ้าจะไม่ผิดกาคุชิบาสกิกองกลางนี่ก็ไปเล่นในลีกยุโรปนะครับรวมถึงยังมีพวกเปโดมีอะไรพวกเนี้ยนักเตะเก่งเยอะคาชิมะในปีนั้นแล้วก็ต้องบอกว่าเก่งจริงสำหรับอิชิโถครับดูฟุตบอลดิฟุตบอลปาการเนี่ยคุณเห็นทีู้เล่นตัวจริงของปากาเนี่ย โอ้โหหรือตัวสำรองเนี่ยเวลาสมมุติว่าช่างถ้าภาษามวยช่างน้ําหนักเนี่ยแล้วไปเจอแบงคอกเจอบุรีรัมเจอชนบุรีเจอใครเนี่ยโอ้โหปาการช่างได้ประมาณ60กิโลใช่ไหมส่วนทีมอื่น80ดกิโลอะ่ะคือน้ําหนักต่างกันนะแต่ระบบการเล่นมันสําคัญครับผมถึงบอกเลยว่าโค้ชเนี่ยมันสําคัญก,ก,กับกับการทําทีมฟุตบอลอย่างมากเขาเคี่ยว เคยดูแต่คลิปย้อนหลังวันนี้ได้ดูสดครับได้ฟิลดีคุณน้าินะฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะว่าอยากให้ให้ถึง1,000คนนะวันนี้นะครับอาจจะมาช้าหน่อยแต่ก็ผมก็ไปพยายามเก็บรายละเอียดต่างๆขณะที่แบง์คอกพูดถึงแบงคอกเล็กน้อยสักนิดก่อนแบงคอกผมแอบเสียดายในหลายๆเรื่องผมว่าวัตถุดิบตอนนี้มันดีมากในแบงคอกอะแต่สิ่งที่โค้ชแบงค์ต้องทำคือ ปลุกเร้าให้นักเตะแบงคอกแบบมีความกระหายที่อยากจะเป็นแชมป์เหมือนตอนที่เขาทําเมืองทองเข้าใจปะตอนที่โค้ดแบนทําเมืองทองเนี่ยโอ้โหนักเตะเมืองทองดีรวมไปถึงโค้ชก็ดีครับแท็กติกที่เขาวางไว้ได้ใจนักเตะทุกคนเข้าใจกันบอลโค้ดแบนของเมืองทองไปนั้นน่ะมันโหดมากมันเล่นกันไปตามๆกันซึ่งตอนนั้น่ะเมืองทองแบบกระหายมากอ่ะที่อยากจะเป็นแชมป์อ่ะ เพราะว่านักเตะหลายๆคนที่มาอย่างพี่เจชนาทิพพี่ตั้มธนบูรณ์รวมไปถึงเคตันซิงวาอะไรเงี้ยเขายังไม่เคยเป็นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกครับเขามาเพื่ออยากจะเป็นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกแล้วโค้ชแบงก์ก็อยากจะพิสูจน์ตัวเองว่าเขาก็เป็นโค้ชร,ระดับท็อปทาให้ตอนนั้นความกระหายของเมืองทองมีเยอะมากแล้วก็เป็นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกแต่แบงคอกเนี่ยคือหลายคนเนี่ยเขาอาจจะเคยเป็นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมมอว่าโค้ดแบนต้องกระตุ้นตั้งแต่เหล่าเนี้ยทั้งทิสตองโดพิรพัฒน์โนชยาให้กลับมากระหายให้ใหได้อะให้ได้เหมือนตอนที่เขาเคยคุมที่ทางฝั่งของเมืองทองอ่ะรวมไปถึงรวมไปถึงอะไรไหมโค้ดแบนต้องมีอะไรสไตล์การเล่นที่มันดุดันเล้าใจอยางนี้หน่อยไม่ใช่แบบเฮเบอร์ตี้กับวันเดอร์อย่างเดียวให้คนอื่นมีส่วนร่วมผมว่าแอบเสียดายนะทุกสุขสุมไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นนะ ในปีนี้กับทูแบงคอกไม่รู้เพราะอะไรแต่เขาบอกว่าทางฝั่งของคาร์เตอร์กองหน้าเบอร์11เนี่ยที่ดึงมาใหม่เล่นดีตอนซ้อมนะตอนซ้อมดีมากก็เลยได้โอกาสก่อนนะครับแต่ก็ดูว่าหลังจากนี้เนี่ยพอแบงคอกสะดุดมา2เกมติดแล้วนะจะเอายังไงต่อนะครับแต่ผมคิดว่าพวกเขายังคงแข็งแกร่งแหละเพราะว่านักเตะคุณภาพดีให้โค้ชแบนปรับให้โค้ชแบนทําอะไรแล้วก็ปลุกวิญญาณของการที่อยากจะเป็นแชมป์ผมเชื่อว่าพวกเขาจะ ได้ไก่ใช่โค้ดแบนเจออิชิแล้วโค้ดแบนชนะอิชิมาแล้วไหวันนั้นเนี่ยที่สนามสุพชสัชลาไส่จำได้ปะสนามสุพัชลาไส่วันนั้นเนี่ยเมืองทองเจอคาชิมะแอดเลอร์ที่ซิโก้คิมนินเยิงประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บอ่ะวันนั้นเนี่ยก็เห็นว่าโค้ดแบนเป็นโค้ดที่เก่งสำหรับผมแต่ต้องปลุกจิตวิญญ,ญาณนตั้งแต่แบงอคอกให้ขึ้นมาอยากจะเป็นแชมป์อะ่ะ อนักเตะไทยที่พอมีชื่อเสียงเริ่มหมดไฟเนี่ยผมอยากให้เขาปลุกให้ได้ถ้าปลุกได้แบงคอกจะเป็นทีมน่ากลัวครับสาหรับผมนะอ่ะก็เนี่ยแหละโอ้โหอันนี้คุยจะเต็มเลยอ่าอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามากันสุกสุมมาประการลุ่งแน่นอนการันตีครับบอลเปิดริมเส้นอย่างนั้นนะทุ้ยสุกสุมเนี่ยแทบอินดีๆนะยิงยังไงก็ได้ครับแต่มาไม่ได้ครับเพราะว่าแบงคอกใช้ ถ้าถ่ายสดสดดีๆน่าจะมันกว่านี้นะครับทันดูสดน้องต้องเคยดูแต่คลิปย้อนหลังดูดูสดวันนี้โค้ดอีจีล้างแคสโค้ดแบนดได้คืนแล้วครับเออใช่แต่อีจีสำหรับผมนะเขาเป็นโค้ดที่เก่งแล้วก็เขารู้จักในฟุตบอลไทยเขาตั้งใจทํางานเต็มที่อ่ะก็ตอนที่เขาเปิดคัดตัวนักเตะสมบป,ป,ปการในฤดูกาลนี้ในช่วงที่ไทยลีกปิดฤดูกาลน อีจิเป็นคนดูเองหมดเลยนะครับตอนคัดตัวถ้าคุณเห็นภาพเนี่ยอีจิหน้าแดงเลยเจอแดดเมืองไทยที่ร้อนๆะน่ะและเขาดูนักเตะที่มาใหม่เขาถึงได้พวกพัฒพลพวกอะไรพวกเนี้ยจิรัตวิงวอนยุทธพิชัยเลิศล้ำสถิติวิจารเนี่ยก็มาจากที่อีจิเนี่ยเขาไปดูนักเตะเหล่านี้ตอนมาทดสอบฝีเท้ามาคัดตัวต่างๆซึ่งโค้ชคนนี้เขาทุ่มเทกับการมาทําทีมฟุตบอลไทยลีกจริงๆเขาไม่ได้มาเอาเงินนะ่ะเขามาเพื่อที่จะจะพัฒนานะครับคุณเห็นสีหน้าแววตายิ้มมีความสุข ผมบอกเสมอว่าอีชีอีอ่ะในเจลีกอ่ะมีหลายทีมยักษ์ใหญ่ในฟุตบอลเจ g u e อยากดึงตัวไปคุมทีมเยอะแยะจะตายแต่เขาเลือกที่อยากจะหาความท้าทายด้วยการมาคุมสโมสรในไทยลีกแล้วก็มาอยู่ยาวๆเนี่ยส,สุดท้ายปีที่2ของอีชีเองมันก็เริ่มออกดอกออกผลนะครับแต่ว่านี่มันเพิ่ง3เกมแรกยังต้องดูยาวๆแล้วกันแต่ผมเชื่อว่าฟุตบอลเมื่อระบบมันดีอ่ะ ก็เหมือนเชลซีอ่ะพอระบบดีอ่ะคุณเห็นคิสเตนเซนลูดิเกอร์ก่อนจะเป็นทูเคิลเป็นลำผาดเป็นไงอ่ะรั่วกระจุยครับโดนแตะหายเตะบอลมั่วบ้างแต่พอทูเคิลเข้ามาวางระบบใหม่เนี่ยลูดิเกอร์แม่งเทพมาลิดอยากได้ตัวปาลิซอยากได้ตัวคิดเทนเซนล่างทองคุณคิดดูคิดเทนเซนก่อนทูเคิลมาเนี่ยห <c oughs> กองหน้าคู่ต่อสู้เจอเนี่ยพูดตามตรงขนมกรุบแต่ตอนนี้ใครเจอคิดเทนเซนคิดเทนเซนแม่งกินสบายอ่ะ เช่นเดียวกับอัสปิโกเอตาผมถึงบอกว่าระบบการเล่นเนี่ยมันสำคัญมากกับฟุตบอลสมัยใหม่ครับอ่ะหวัดดีคุณต้องพันวัตผมต้องอิทธิเดชสวัสดีครับอีชีดีมากครับเฮเบอตี้วันเดอร์โดนเพสซิ่งไปไม่เป็นเลยไปไปมามา,มาแฟนบอลเริ่มเทใจให้สุดปราการหมดและคุณวรมันเออจริงนะสำหรับผมในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเชียร์บอลทีมไหนอะแต่ทีมหนึ่งที่คุณจะตามแช่งเขาไม่ลงอะสุดปราการ คุณคิดเหมือนผมปหถ้าคิดเหมือนผมลองกดกด4เข้ามาแล้วกันว่าเราดูฟุตบอลต่างคนไทยลีกเนี่ยมันก็มีแต่ละทีมที่ที่เชียร์กันนะบางคนเชียร์เมืองทองบางคนเชียร์บุรีรัมบางคนเชียร์แบงคอกบางคนเชียร์เชียงรายบางคนและและแต่ละทีมเนี่ยมันก็ต้องตามแช่งกันใช่ไหมแช่งเอ้ยทีมนี้แม่งอยากให้แพ้ว่ะจะได้ล้อกันอย่างบุรีรัมเมืองทองก็อยากให้ทีมนึงแพ้ทีมนี้ชนะมันจะได้บัฟการสนุกก็เหมือนกับแมนยูริปูนะครับแต่ ทว่ามีอยู่ทีมหนึ่งที่ที่ผมว่าแฟนบอลชาวไทยไม่ไม่ได้ไปตามแช่งอะแต่อยากดูว่าวันเนี้ยจะมาระบบไหนจะเอาชนะคู้ต่อสู้ด้วยการเพสซิ่งการเขาทําแบบไหนสําหรับสุนบาการผมเป็นหนึ่งในนั้นนะคือผมดูสุนบาการแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมตื่นเต้นกับทีมนะว่าว่าเขาจะมาแบบไหนวะในวันเนี้ยกับการที่เขาใช้ผู้เล่นแบบแบบโอ้โหบางคนไม่เคยเล่นไทยลีกเลยอะแต่เออเขาจะมาแบบไหนแล้วคือเป็นทีมที่ก็ไม่ได้ไป อะไรอ่ะแบบต่อสู้กับใครอยู่กับสโมสรมุรม่งมั่นและอย่างที่น่าสนใจนะครับคือปลาการเป็นทีมที่เน้นทําฟุตบอลจริงๆนะครับประธานสโมสรต่างๆเขาก็ไปเป็นทําแค่บริหารเรื่องของนอกสนามเรื่องในสนามเขาไม่มายุ่งเขาให้อีชิตัดสินใจคนเดียวให้อีชิตัดสินใจเรื่องนักเตะสิบเอ็ดเ่ตัวจริงคือเขาไม่มายุ่งแยกกันไปเลยปราการเลยถึงดีนะตอนนี้ครับเนี่ยแหละเป็นทีมที่เอาเป็นตัวอย่างได้ดีแล้วว่า สำหรับผมว่าปาการมันก็ส่งผลดีต่อฟุตบอลไทยเพราะปีแล้วปาการไม่ได้เป็นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกนะครับแต่นักเตะของพวกเขาติดทีมชาติไทยคนนะปฏิวัติคำใหม่แล้วก็มีเจริญศักดิ์วงกรพีรดอนํำรัศมีธีรพลยอะเยยแล้วก็มีหลายคนที่อยู่ในค่ายจจกพันธ์ไพสุวรรณชยาวัศีนาวงเนี่ยหกเจ็ดคนเนี่ยนิชิโนโ่เลอกไปติดทีมชาติอย่างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของระบบมันสําคัญแล้วก็แต่บอลสิบเอ็ดสิบ ยังพูดอะไรได้ไม่มากครับจริงอยู่พูดอะไรไม่ได้มากอันนี้เข้าใจแต่การเล่นสิคนคุณคุณก็ไม่สามารถที่จะไปเจาะเขาได้เอาคุณดูเชลซีเจอเลอ้์วูลดิเวอ้์วูลชนะเชลซีสิบคนได้ปะละ่ะผมถามหน่อยและเชลซีที่ที่เก็บหนึ่งแต้มจากเลอ้์วูลในวันนั้นได้ทั้งที่เลอ้์วูลแม่งแนวลุกโคตรโหดโมซาลาผมนั่งดูที่เวอร์วูลนัดนเจอเอซิมิลานะเกมลุกมาทุกทิศท,ทุกทางเอซิมิลานโดน แต่ทาไมเชลซีไม่โดนทั้งที่เชลซีเหลือสิบคนเพราะเชลซีระบบดีครับแต่ทำไมแมนยูโดนเพราะแมนยูระบบยังสู้เชลซีไม่ได้ไงเข้าใจปะเอ้าอันนั้นอ่ะ <c oughs> ผมพูดพูดตามตรงว่าอะใครเห็นด้วยกับผมกดหนึ่งคือถ้าระบบดีอะ่ะมันก็มันก็ไปได้ดีอะ่ะแต่เข้าใจว่าสิบต่อสิบเอ็ดคนเนี่ยแต่ก็อย่าลืมว่าปราการเขาก็ไม่ได้ขอให้แบงคอกเหลือสิบคนนะครับทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่ที่ ที่เกมนั่นเองแล้วมันก็เข้าทางเขาอะเพราะฉะนั้นเขาก็เล่นดีในแบบฉบับของเขาปาการเนี่ยเวย้จริงอยู่อาจจะพูดอะไรไม่ได้มากแต่การที่พวกเขาเอานักเตะ11เผู้เล่นตัวจริงในในซ็กอกเนี่ยเอาชนะทีมอย่างทูแบงคอกได้ผมมองว่าก็ต้องชื่นชมให้เครดิตเขาเต็มๆนะส่วนปาการน่นาจะ,ะไล่เจอกับโบริเทโรนะครับนี่ไปโมสซะแล้วก็ขอโม้สหน่อยก็เชลซีเหลือทิพคนหรือผู้ยิงไม่ได้แล้วจะให้ผมไ่โม้มดได้ไงอะผมเยอนแฟนเชลซีในช่องผมก็เยอะ เป็นแฟนเคี่ยวสมุดต,ตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วครับติดตามมาทุกแมตช์ดูแล้วสนุกบอลวิ่งฟิตชอบคนเชียงใหม่เออผมว่าบอลอิชิบอลบอลฟิตวิ่งสนุกบูมันอันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เขานํามาปรับใช้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็เพิ่ง3เกมแรกนะครับยังต้องใช้เวลาอีกเยอะมันมีช่วงเวลาที่ทีมต้องดรอปอะ่ะมันเกิดขึ้นอยู่แล้วอยู่ที่ว่าดรอปแล้วมันจะขึ้นมาใหม่ได้หรือเปล่าเละอย่างวันนี้ปาการ เจอปัญหาบาดเจ็บชยาวัตสินาวงกับปันทีมเจ็บไปแล้วหนึ่งคนพัชพลที่ลงมาเล่นได้แต่ยังไม่โดดเด่นและยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่อยู่ที่ว่าอีชีจะปั้นนักเตะค,คนที่1 3 4 4 15ยังไงเรื่องของลุ้นแชมป์ผมมองว่ามันยังยากเพราะว่าการยืนระยะแต่มองอย่างนี้ดีกว่าว่าปลาการจะไปได้ไกลแค่ไหนในฟุตบอลไทยลีกปีนี้สำหรับผมถ้าปลาการจบท็อปไฟได้นะอีช e ีนี่โคตรสุดยอดสุดยอดจริง กลับไปทำเจลิกทีมใหญ่ก็ได้อันนี้ต้องยอมรับเพราะมันพึ่งสามแมตช์ไงมันยังมีเวลาเพราะว่ามีสิทธิ์ที่เหยวาปาการไปเจอคู่ต่อสู้อย่างอย่างทีมที่ตั้งรับปาการจะเจาะยังไงเดีย๋ยวมันมีหมดนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงเกมนี้เกมเดียวเต็มเมเนี่ยก็ต้องยอมแล้วว่าปาการเขามาดีจริงๆอืมอิจิระบบสะเทือนวงการเลยนะครับคือผมชอบจังหวะการเซตบอลเนี่ยผมเป็นคนชอบชอบดูฟุตบอลที่เซตและวิวอัพเข้าใจปะ ผมไม่ชอบฟุตบอลที่โยนยาวไปข้างหน้าเพราะว่าผมเล่นวินนิ่งเล่นเพ์นเนี่ยผมมันจะใช้พวกพวกทีมที่เน้นบิวอัพอะเซตบอลผมชอบไงคือถ้าเซตพลาดก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เซตไปเดี๋ยวมันก็ได้ดีเองนะครับตอนนี้ผมอยากเห็นเมืองทองปะทะปากกาแล้วจำมันขนาดไหนผมว่ามันมากเขาบอกว่าจับทางเหมือนคาชิมาที่เอาชนะมาริโนสอยากให้อีชิมีสักสิบคน เมืองทองอีกทีมครับเฮ้ยเมืองทองผมก็ชอบอยู่แล้วเพราะว่าเขาเล่นฟุตบอลมันนะครับแต่เจอกับอีชีก็น่าจะมันเพราะว่าปีที่แล้วนี่ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะอีชีอิในบ้านที่ปาการชนะเมืองทองสี่สองถ้าจะไม่ผิดแต่ในบอลถ้วยเมืองทองก็ชนะปาการได้เป็นโค้ดสองคนที่เป็นโค้ดต่างชาติรละอยากพัฒนาฟุตบอลไทยจริงๆอะ่ะมาริโอก,กับอีชีก็น่าเจอกันครับปาการหนาวแล้วพี่ต้องตอนนี้ แอคเตอเต็มที่เลยครับสำหรับแฟนบอลปาการก็คู่พวกคุณคือจ่าฝูงครับไม่มีใครเถียงพวกคุณได้แน่นอนผมพูดตามตรงอ่ะก็ต้องยอมรับคือถ้าเกิดคุณจะไม่ดีใจที่ปาการว่าเอ้ยเดี๋ยวก็ตกลงมาผมว่ามันก็ไม่ใช่อ่ะดีใจได้เลยเต็มที่ครับเพราะว่าคุณเป็นจ่าฝูงเข้าใจป่ะคือฟุตบอลน่ะมันก็อะไรอ่ะก็ผลงานดีคูก็ต้องดีใจเป็นธรรมดาเราไม่ต้องไปมองอนาคตว่าโหเดี๋ยวเดี๋ยวอีก34มแมตช์ก็อป เพราะอย่างนั้นนะมันเชียร์ฟุตบอลไม่สนุกผมพูดเลยมันเชียร์ฟุตบอลไม่สนุกแน่นอนชนะเกมนี้คุณก็ดีใจได้เต็มที่ดูแมตต์ต่อแมตต์เพราะฟุตบอลมันเป็นกีฬาที่ดูแล้วมีความสุขเข้าใจปะ่ะเกมยังยาววันนี้ฟังยาวๆครับเพลินดีปากกาหนาวแล้วพี่ต้องบุยรำบอลสไตล์อะไรบุยรำเป็นบอลสไตล์เขี้ยวเขี้ยวลากดินแล้วก็มีแทคติกคือเรื่องของลูกกลางอากาศดีตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะครับ ตอนนี้อีจิโค้ดมิชาดน่าสนุกมากโอ้โหบอลระบบหลัง4ี่เจอระบบหลังสาแล้วก็เป็นเซนเซของฟุตบอลเจลิญเจอกันแต่คงยากครับต้องลุ้นให้เปโตวิดออกจากซัปโปโรแล้วมาทำทีมในเมืองไทยอะนั่นแหละเปตวิดอีกหนึ่งคนนะผมมองว่าเขาเหมาะกับฟุตบอลไทยะเวยมิชาเนี่ยเขาเป็นคนโคชชิ่งดีมากเขาสอนนักเตะดีมากก็นักเตะซัปโปโรจริงๆเนี่ยถ้าคุณไปดูคุณภาพนักเตะซัปโปโรเนี่ยคือทีมกาลางตารางจนถึงค่อนตารางนะมีเดอะแบกอยู่ไม่อีกคนครับ หนึ่งนั้นคือพี่เจจชนาทิพย์มีตอนนี้นก็จะมีชุนตะธนากะนอกนั้นี้สามวันดีสี่วันไข้ใช้วัดเจอเฮเตตี้บอกขนมกลุ่มเมืองทองราชบ,บุรีหน่อยครับโอ้เดีย๋ยวค่อยคุยกันอีกตั้งนานเมืองทองราชบ,บุรีอ่ะอีกพักใหญ่เลยอย่าลืมครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกดซับสไคร้ในช anel ตองซุยวันนี้จะคุยถึงประมาณอีกอีกประมาณหกเจ็ดนาทีแล้วกันอช่วงนี้อ่านคอมเมนต์เพราะว่าผม คุยเนื้อหาแบบจัดเต็มลวผมเชื่อว่าแฟนบอลน่าจะแฮปปี้นะกับเนื้อหาที่ผมพูดมารินนชนะไหมครับพรุ่งนี้มารินนเจอนาโกย่านาโกย่าไม่เก่งด้วยตอนนี้ชเวช็อกกับกองหน้าเพื่อนลาเวนดอร์ต้องต้องระวังให้ดีนะแต่มารินนเจอนาโกย่าเนี่ยไม่เป็นรอเขาหละสามารถสู้ได้สนุกเพราะาเกมแรกเนี่ยมารินนอตก็เอาชนะนาโกย่ามาได้ที่พี่อุ้มโดนใบเหลืองแดงไงที่ไปทาฟาวมาทิุสแต่ผมมองว่าพรุ่งนี้มารินนอตความกระหายเขาดี มีสิทธิ์ล้มนาโกย่าได้อีชิดีมากครับเฮเบอร์ตี้วันเดอร์โดนเพสซิ่งไปไม่เป็นเลยใช่เพราะว่าวันเดอร์กับเฮเบอร์ตี้อ่ะเขาไม่ค่อยเจอฟุตบอลในแบบฉบับอีชิเขา้าใจป่ะคือเวลานักเตะไทยเจอเฮเบอร์ตี้กับวันเดอร์ในแต่ละทีมที่เจอเนี่ยไม่เข้าบอลเนี่ยจะจ้องจ้อง,องถ้าจ้องจ้องเนี่ยก็เสร็จวันเดอร์ลากเฮเบอร์ตี้ลาก,กตัดนายิงเซ็ตหมดถ้าเกิดไปจ้องอ่ะต้องเข้าแล้วคือต้องกัดไม่ปล่อยครับเจอสองคนเนี่ยผมว่าอีชิเขารู้ ของจริงครับอีชิไทยลีกต้องดูปากการไว้ให้โค้ชทําเต็มที่ไม่ใช่เจ้าของทีมไปนั่งเลือกตัวต้องยอมรับปากการครามีระบบอะไรชัดเจนไงวันไหนเฮเบอร์ตี้เล่นไม่ออกเฮเบอร์ตี้วันไหนเฮเบอร์ตี้เล่นไม่ออกบียูไม่มีอะไรเลยครับพี่ต้องปีนี้ว่าสุดปากการจะติดไป ACL ไหมก็รอดูผมว่าลุ้นได้สนุกแล้วกันต้องรอดูนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาผู้เล่นเจ็บเนี่ยมันต้องดูว่าถ้าตัว14 15 16มันสามารถแจ้งเกิดได้ เหมือนที่พวกเหมือนที่เขาทําได้ก่อนนั่เนี่ยในช่วงที่คตอันคุมทีมอะที่พิชาขึ้นมาเจริญศักขึ้นมาผมมองว่ามันก็มีสิทธ์เหมือนกันแต่ต้องดูนะครับพวกจิรัตวิงวอลยุทธพิชัยเลิศดล้ําแล้วก็มีในส่วนของใครกัพุทธไซโคเจริญอะไรพลพัฒอะไรเนี่ยคือถ้าเกิดเขายกหดับมาได้เนี่ยปาการเข้าไปได้ไกลพี่คิดว่าไงครับเมืองทอง MOU กับอุระวะอดีมากครับเดี๋ยวจะมีนักเตะเมืองทองไปเล่นฟุตบอลเจลิกเพิ่มแน่ๆเลยผมเชื่ออย่างนั้นนะค่าความฟิตต้องยกให้ปราการวิ่งเยอะจริงๆครับปราการขอข่าวชนะทิพน่อยคุณกรอ,อุดอมชนะทิพกลับมาฟิตซ้อมแล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะลงสนามได้ในเร็วๆนี้ลุ้นกันเกมเจอโกเบพรุ่งนี้เอาดักลาสไม่โคตอิชิปันหน่อยดักลาสไม่เล่นเมืองไทยนะยิง <c ười> คือฟุตบอลเจลิกมันมาตรฐานสูงมาก เฮปาตี้เล่นเจลีกยังเล่นไม่ได้เลยนะตอนที่เขาอยู่กับเซเรโซใช่ปะเขายังเล่นได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นมันต่างกันถ้าดักล้านมาเมืองไทยนะมันก็จะลมเหมือนใครหรือวะมันก็จะเป็นเอเลียนโดน่างซูเปอร์สยาเข้าใจปะมันพังแล้วบินพิงไปได้หมดอะ่ะถ้าเกิดดักล้านเล่นไทยลีกนะจริงๆวันลำบอกเส็นเลยเมืองทองดีวกับเจลีกแล้วสไตล์ญ,ญี่ปุ่นมาเต็ม,มครับเจริญศักดิ์อายุยี่สิบสี่หรือครับใช่ครับ เนก,กิบแล้วน้องน้องชายสุดที่รักของผมปาการหน้าหากองหน้าดีสักตัวเขาใช้เอเลนโดแหละเราอาจจะมองว่าเอเลนโดอาจจะไม่เหมาะกับรูปแบบการเล่นแต่จริงๆเขามีประโยชน์ไงเขาทั้งพักบอลได้รวมถึงเขาก็หยันนะครคือฟุตบอลสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาต้องการคนขยันอยู่ในแดนหน้าเพื่อคอยวิ่งไล่คู่ต่อสู้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอิชิก็ใช้เนี่ยแหละลองฟันทงคู่วันเสาร์นะครับ วันเสาร์รูรัมวีดัมจะเชียงใหม่อยู่ผมว่าวูรัมนมาจะชนะได้นะมีใครกะเอาจริงตัวญี่ปุ่นปาการเล่นนี้นะเปิดดีส่งดีทุกตัวอิชิเรื่องมันมดีโอ้โหตัวญี่ปุ่นปาการเนี่ยอย่างไดสุเกะซาไกนเนี่ยเขาอยู่กับโอิตะแต่เขาไม่สามารถไปแจ้งเกิดกับโอิตะชุดใหญ่ได้เขาก็เลยไปเล่นในเจลีกสามแล้วตั้งแต่เหล่านี้อิชิรู้จักอยู่แล้วแล้วเขารู้ว่าถ้ามาเล่นไทยลีกอะเล่นได้แน่นอน ก็เห็นเห็นได้ชัดโดยเฉพาะผมชอบมากยูโตโอโนะไม่มีพีระดอนแต่มียูโตโอโนะนี่สบายใจได้แข็งแกร่งจริงๆนะครับพี่ต้องระหว่างเฮเบตี้กับเดียโก้ใครน่ากลัวกว่ากันถ้าตอนพิคๆต้องเดียโก้ครับเดียโก้เขาเล่นคือเฮเบตี้บอลฉายเดียวไปหน่อยแต่ได้แต่ที่โอกดิโอโกน้นี่คือเขาเล่นเป็นกรุ๊ปเป็นเพื่อนร่วมทีมอ่ะคือคือมันทําให้ทีมร่วมทีมคนอื่นเด่นอ่ะสอนดีโอโก้นะแต่เฮเบตี้เขาบอลคนเดียวเยอะ นักเตะไทยของปราการเล่นดีแต่ของบยียังไม่ดีเท่าไหร่ปลาการน่าจะได้คอราโดมาครับอ่ะอีกหนึ่งนาทีอ่านคอมเมนต์ตอนเยาวชนโคตรเทพนะครับไดซเกะซากอิบางคนเรียกซากายบางคนเรียกซากอินะแล้วแต่คนแล้วแต่คนจริงวันนี้เอเรียนโดมีประโยชน์กับทีมมากใช่ครับคือเขาวิ่งวิ่งให้อะทาไมดักลาสถ,ถึงได้ลงกับซัปโปรโรบ,บ่อยๆเพราะดักลาสวิ่งเยอะไงฟุตบอลเจลีกวิ่งเยอะอ้าคุณก็เห็นสีเท้าของดักลาสว่าจังหวะ จับบอลลั่นบ้างยิงตรงๆไม่เข้าบ้างแต่ดักร้านมีความขยายเขาถึงได้รับโอกาสจากเบตวิตลงบ่อยๆนี่คือฟุตบอลเจลีครับปาการน่าจะได้คอร์โดมาอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด u u s c r i b e ในช anel ต้องสุยกันด้วยนะมุ่งสู่ห้าหมไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกัน50บนาทีก็มานี้หวังว่าคุณผู้ชมจะเต็มอิ่มนะกับเนื้อสาระที่ผมจัดให้เต็มเ คอแห้งเลยวันนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อแฟนชาแนลต้องสุยแล้วก็คลิปควันหลงต่งตางๆดูกันใหม่พรุ่งนี้เช้าแล้วกันอัดไว้ละเวลารอ9ก้าโมงทำไมฟุตซอลไทยเก่งกว่าฟุตบอลพี่ต้องแล้วข่าวทีมงานาเยอนมารับทําบอลเด็กจริงเปล่าครับไม่รู้เหมือนเสียดายเมืองทองไม่เจอบีจีอาทิตย์นี้ครับผมอูเมืองทองได้พักยาวๆเลยนะ่ะพรุ่งนี้ก็ดูฟุตบอล เจลีกกันมาลิงน้อยเจอกับนากย่านะครับติดตามเหมือนลุ้นพี่อุ้มเป็นแชมป์ฟุตบอลเจลีกอีกครั้งเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับวงการฟุตบอลไทยดูฟุตบอลไทยลีกยาวๆรวมถึงพิมพิลิกอังกฤษแล้วก็ลีกหลายๆลีกนะครับวันนี้ต้องพนัววาไปก่อนเจอกันใหม่ไลฟ์สดหน้าไปก่อนสวัสดีครับ